สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงรีวิวพิเศษของ Play for Gamer แน่นอนโดยกับแค่นี้เราจะรีวิวเกมที่หลายคนเคยมานานแล้วนั่นคือ Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Blast ครับผมชื่อยาวมากๆเลยเนี่ยอะไรกันนักกันหนายาวไม่เท่าไหร่ผมสนใจว่าเกมงานเนี่ยปกติมันชอบทำโลนเกมคือคอนโซลใช่แล้ว PC มันคือเลือกเน้นโน้ตซีมิเอาเนี่ย อย่างน้อยก็คือได้เล่นแล้วสุดยอดเลยด้วยใช่เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่คางมันในโคเกมเอาเกมยาโตะลง PC ใช่แล้วมาอย่าเชื่ออย่ารอเชื่อเล่นเกมกันเลยดีกว่านั่นเลยลุยครับผมคุณวินคำแรกที่คุณเป็นแฟนของนารูโตะครับผมเพราะว่าเรื่องของเกมเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมเริ่มนะครับก็คือการเท้าความก่อนว่าก้าวหางมาบุกหมู่บ้านโคโนฮะนะครับในช่วงที่นารูโตะเพิ่งเกิดแล้วผู้ที่จะปกป้องหมู่บ้านได้ก็คนนี้ก็คือฮอกคาเงะรุ่นที่4หรือคุณพ่อของนารูโตะนั่นเองนะครับคือนี่ไงคือจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่นารูโตะนะแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเลือกจังหวะของเนื้อเรื่องได้เหมาะนะใช่แล้วเพราะว่าคือผมว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สนุกที่สุดของการ์ตูนเรื่องนี้เลยทีเดียวคือมันอยู่เนื้อเรื่องเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นพอดีไงซึ่งผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องภาคก่อนๆเนี่ยมันอาจจะทำอยู่ในภาค2ภาค1ไว้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมาอยู่ในช่วงนี้พอดีมันก็เลยเข้มข้นคนก็เลยเริ่มที่จะติดนารูโตะแล้วใช่ไหมไม่อยากจะพูดเลยว่าใช่นั่นแหละแล้วก็เนี่ยคือก็บอกว่าจริงๆตัวเกมเนี่ยสภาพคือเหมือนไม่ได้เราเล่นเกมอย่างเดียวนะใช่ครับมันเหมือนเราดูการ์ตูนด้วยแบบภาพแบบคลิปต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตอนเนี้ยทำเป็นอนิเมะแล้วใช่ไหมคุณบินใช่แล้วครับโอ้ยแน่นอนคือจะบอกว่าขนาดเกมทำเป็นอนิเมชั่นไปแล้วอะแต่เขามาสร้างฉากคัตซีนมาสร้างฉากในเกมใหม่ทั้งหมดแล้วสร้างแบบละเอียดด้วยมุมมองจะเหมือนกับอนิเมะหรือเปล่าผมไม่ทราบก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคือดูความละเอียดของคนเนื้องานแล้วเนี่ยเขาตั้งใจทำนะสุดๆเลยล่ะท่านใช่นี่จริงๆผมก็บอกว่าเกมเริ่มมานะใช่แล้วเริ่มมาจริงๆคือบางคนอาจจะดูไม่รู้เรื่องไงเพราะว่าเกมนี่บอกคือมันเหมือนกับดูการ์ตูนเนี่ยใช่แต่ว่ามันก็เราสมมติผมบอกเป็นตัวละครในเกมด้วยคือมันคือตัวเกมที่เราต้องเล่นผสมผสานไปกับเนื้อเรื่องไปด้วยอ่ะใช่อย่างเงี้ยอันนี้เราเล่นเป็นใครเราเล่นเป็นฮิรุเซนโฮคาเงะรุ่นที่3นะครับโอ้มาแล้วก็มาหวังคงคนนี้จะมีสัตว์เชิญเป็นลิงแล้วก็สามารถแปลงเป็นกระบองอย่างนี้ได้นะครับเอ๊ะคุณมีคำถามนิดนึงดิเอ๊ะทั้งเรื่องใหญ่คือมินจาใช่ไหมใช่เป็นนินจาทำไมผมรู้สึกว่าคนนี้เป็นยอดมนุษย์เลยอ่ะนึกว่าปล่อยท่ากันละท่าสิเป็นอย่างนี้แหละคุณสุดยอดแล้วล่ะมันถึงสนุกไงแล้วบอกได้เลยนะการ์ตูนเรื่องนี้ต่างประเทศฮิตมากฮิตกว่ารู้สึกว่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นจะเป็นวันพีซมั้งแต่ถ้าหากระดับที่ต่างประเทศแบบอเมริกาทางฝั่งอะไรพวกนี้เขาจะชอบเกี่ยวกับเรื่องของนินจาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้มากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาหนึ่งนะครับเกี่ยวกับของเกมเทรนเดอร์สเกตกันแล้วว่าจริงๆเนี่ยอันนี้คือเราตัดต่อนะฮะดูเร็วไปขึ้นแต่ระหว่างการต่อสู้เนี่ยมีปุ่มคัตซีนที่กดอย่างนี้ด้วยใช่กดให้ทันมันจะเป็นท่าสวยงามอลังการอย่างนี้เลยตามก็จะเป็นการ์ตูนที่เราเคยอ่านได้ใช่ไหมคุณบินแล้วถ้ากดพลาดจะเป็นยังไงก็พลาดแพ้แต่เกมก็จะมีการให้เอากดอีกรอบนึงจะเริ่มจะลดกันเองอะไรประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับของแนวGod of Warอ๋อมันบูร้านขาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มันเหมือนว่าทำต้องทำให้กดให้ทันไงโอเคถ้ากดไม่ทันก็พลาดฉากเมื่อกี้อย่ารู้เป็นไงปุ๊บก็ไปเล่นเกมต่อนะฮะแล้วเราตัดฉากที่นารูโตะดีกว่าใช่แล้วสิบปีต่อมาแล้วตัวขึ้นแล้วใช่นารูโตะตัวขึ้นสังเกตได้เลยว่าตัวเกมที่เป็นเกมไฟติ้งนะแต่คือข้อต่างจากเกมไฟติ้งเกมอื่นนี่คือพื้นที่ฉากฟาพะทะกว้างใช่คุณจะต่อสู้ยังได้สามร้อยหกสิบองศาเลยแล้วก็ขึ้นชื่อว่าไอ้เรื่องนารูโตะเนี่ยมันเวอร์การปล่อยท่าฉะนั้นเกมนี้ก็เลยปล่อยท่าแบบไม่ยั้งเลยแน่นอนเป็นฮิตเลยเห็นไหมครับคือว่าปล่อยท่าแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็ปกติแล้วเกมในไฟติ้งเกมอื่นเนี่ยการปล่อยท่าแต่ละท่าเนี่ย
คือกูก็นั่งจำปุ่มไงเอ้ก็กดถอยหลังปุบปุบตีอย่างนี้ไม่ใช่ปุ่มง่ายใช่กดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกดต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมกดต่อเนื่องสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงกลมสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากที่เราจะได้เล่นเป็นจารโสแล้วเนี่ยก็ละครคนอื่นในเรื่องที่สำคัญก็ได้เล่นด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาเป็นใครตัวนี้เหรอคิลเลอร์บีคิลเลอร์บีครับแปดหางเขาเป็นผู้ครอบครองแปดหางครับผมเจอกับรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นผู้ครอบครองดาบแล้วคนยอดคนนี้แหละของแสงอุตสาคนหนึ่งเนารูโตะสองคนนารูโตะนะครับเจอนารูโตะกับดั้งนารูโตะไงก็เป็นนารูโตะที่อยู่ในจิตใจอยู่ในคือจะบอกว่านารูโตะอาจจะมีความคนดีกับคนไม่ดีประมาณว่าอยู่ในความเลวของก้าวหางอ่ะซึ่งนารูโตะจะต้องนะสกัดแล้วก็เกี่ยวกับตัวละครระบบเกมเพลย์เนี่ยเขาที่ผมลองทดสอบดูนะฮะก็คือเขาบอกว่าเกมเนี่ยคือเล่นง่ายเนี่ยพอปุ๊บมันควบคุมง่ายด้วยคำให้หมายความว่าต่อให้คุณไม่เคยดูนารูโตะมาก่อนคุณอาจจะรู้จักว่าพวกเขามีท่าไม่ตายอะไรก็ตามคุณก็สามารถควบคุมได้ง่ายใช่แล้วแล้วก็จริงๆก็บอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยซัพพอร์ตกับจอย Xbox ในรูปแบบนะหมายความว่าจอยธรรมดามันไม่ซัพพอร์ต แต่ว่าคุณสามารถปรับคีย์บอร์ดได้ก็สมมติว่าใช้ PC คือคุณสามารถปรับค่าทางคีย์บอร์ดได้เต็มที่เลยนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการต่อสู้ของการประทะในพื้นที่เนี่ยมันหลากหลายนะไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวสุดยอดเลยล่ะคุณจะสามารถโจมตีได้แบบในกลุ่มก็มีแล้วแต่ว่าสถานการณ์ของเกมนั้นจะเป็นอย่างไรโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเมื่อคุณผ่านด่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถปลดล็อกตัวละครนั้นนะมาเล่นในหมู่เวอร์ชันก็ด้วยแบบจะสู้กับหนึ่งไม่ใช่ตัวคอมหรือว่าเล่นแบบออนไลน์ก็ได้สำหรับเวอร์ชัน PC นะครับใช่ครับและเนี่ยนารูโตะนะจะเป็นเรื่องจุดเด่นอย่างนึงก็คือเนี่ยยักษ์มาเจอกับยักษ์มีขยายร่างมีอะไรพวกนี้มันยอดมนุษย์ชาติใช่แบบอย่างเงี้ยอย่างอันนี้จะเป็นตอนที่นารูโตะเนี่ยเยอะกับก้าวหางก็คือจะต้องดึงจักระเพื่อดึงเอามาใช้อ๋อไอตอนนั้นเราไม่มีเดี๋ยวไม่สปอยแค่อยากรู้ผมเชื่อว่าแฟนการ์ตูนเขาทราบอยู่แล้วแต่ว่าคนไหนที่อยากรู้ว่าเอ๊ะท่านในเกมเป็นไงก็ซื้อมาเล่นเองดีกว่านะฮะจะมันกว่าเยอะนะฮะแต่ก็บอกจะรู้ว่าการมาท้ากับพวกบอสอะไรสำหรับเกมเนี่ยดูบิ๊กอย่างนี้เลยอลังการมากสุดๆเลยล่ะแล้วต้องบอกว่าทีเด็ดของอีกอย่างของนารูโตะก็คือเนื้อเรื่องมันดีมากใช่แล้วคือขอโทษนะก็บอกเลยว่าผมเล่นแล้วร้องไห้อ่ะร้องน้ำตาไหลอ่ะคือขนาดคนไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าเนี่ยคือนี่คือกำลังสู้อยู่นะใช่แล้วฉากอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยคนเล่นจะเดียวกันได้เลยว่าคุณจะเล่นแบบของ่ายหน่อยมีตัวช่วยนึงอย่างเงี้ยอาจจะจะลดความจริงไม่ได้รีเจนแต่นี่คือในการลดความจริงสองอย่างนี้จะมีความแตกต่างกันก็คือว่าเกมจะง่ายหรือยากแต่ทำให้คนเล่นมีโอกาสในการเลือกเรื่องของตัวนี้ระดับหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถอินแล้วก็มีส่วนร่วมกับในเรื่องนั้นมากขึ้นออกไปด้วยได้นะครับใช่เลยก็บอกว่าผมเชื่อว่าแฟนนารูโตะหรือคนที่ไม่เคยดูนารูโตะมาก่อนเนี่ยคุณลองมาเล่นเถอะคุณอาจจะไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดแต่ว่าคุณอินเชื่อแน่นอนเพราะนารูโตะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการย้อนความบ่อยมาก ไม่อยากจะพูดเลย อย่าให้พูดเลยดีกว่าคำนี้นะข้อเสียของเกมที่ผมก็ต้องเน้นทราบแบบตัวก็คือเกมอาจจะพอร์ตลงพีซีได้ไม่ดีเท่าไหร่นะทำให้คอมคนที่บอกอาจจะไม่ตามอาจจะปรับไม่มากกว่านี้หรือคอมจะไม่เทพก็จะละพันไปแบบโอ้โหมากเลยก็ขออภัยด้วยนะครับตัวเกมนี้เราจะละคันช่วยโดยธนาคารซีดีเกมเมอร์ใช่แล้วในการสนับสนุนแอปอะไรบริวิวขอบคุณมากครับขอบคุณทางซีดีเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคำว่าสนใจเกมนี้นะครับตัวเกมราคา 1,190 บาทโอ้ซื้อราคาได้เหอะครับเพราะว่าสตรีมราคาโหดมากถือว่าโอเคนะโอเคครับชอบเลยล่ะถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับเกมนี้ใช่สำหรับแฟนนารูโตะด้วยนะครับแน่นอนคือก็บอกว่าคุณอย่าพลาดเลยดีกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเงินพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามารถสั่งซื้อได้ทาง City Gamer ได้โดยตรงหรือทางแทนจุดจำหน่ายของ City Gamer ทั่วประเทศครับครับผมโอเคแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคุณมีจะไฟกับผมทางจอยเหลือเกินฉะนั้นมาเลยดีกว่าก็ขอคุณลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับมาลุย Time to end this.
ซาสเกะYou and I. Our roles could have been reversed.